พอยุคปัจจุบันเป็นยุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลนะแอปพลิเคชันต่างๆที่มีณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอิทธิพลในระดับหนึ่งต่อไปสื่อใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook TikTok มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะช่องวีหกนิวส์เนี่ยปรากฏว่าถูกรายงานถูกแบนนะฮะโดนเล่นงานจากกรณีของการรายงานข้อเท็จจริงนะฮะซึ่งอดีตผู้พิพากษาท่านรายงานนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้หรอกเพราะถือหุ้นไอทีวีปรากฏว่ามีการใช้โรบอทใช้คนร่วมกันลุมรายงานจนเป็นที่มาของการแบนช่องของวิหกเนี่ยเป็นเวลา7วันต่อมานะก็ลุมรายงานเราเรื่องของการทุจริตครั้งมโหฬารซึ่งมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเห็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้โดนช่องเดียวฮะโดนเป็นปื้นทุกช่องนะครับนั่นหมายความว่าต่อไปถ้าเจอลักษณะดังกล่าวเห็นวีหกนิวหายไปท่านไปตามหาในวีหกไทม์วีหกไทม์หายไปท่านไปตามในช่องเอเชียแนลถ้าหายไปท่านไปตามในช่องวีเชียแนลถ้าหายไปเรามีช่องสำรองเตรียมพร้อมไว้แต่ท่านต้องหาให้เจอนะไปดูใน Facebook ผมเป็นสำคัญเอาละประเด็นที่น่าสนใจเวลาพูดความจริงเนี่ยก็มีคนกดรายงานนะฮะเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็สู้ไว้ถึงที่สุดนะครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็มีการไปปล่อยข่าวลือในโซเชียลมีเดียนะเยอะเลยเรื่องของในหลวงนะครับแล้วก็มีคนตั้งคำถามกับผมและมีคนขอให้ผมอธิบายว่าไอ้ข่าวลือดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทหารกสช.เราต้องมีการรับท่านเพราะว่าเราปฏิญาณตนท่านแล้วว่าเราจะปกป้องท่านเราจะว่าท่านก็หาว่าท่านไม่ได้ถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งทุกอย่างที่เรารู้มาเนี่ยเราฟังแต่ว่าเขาว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราฟังของว่าเนี่ยเราเนี่ยมีวิจารณญาณในการฟังและการตรึกตรองหรืออย่างว่าผมมาเต็มที่เรียนมาโดยเฉพาะเรื่องนี้เรียนมาเฉพาะเรื่องมันมีคนที่รู้มากกว่ามีคนที่ทำให้เราทะเลาะกันเรื่องแค่นี้แหละเขาบอกข่าวรู้มากกว่าเราเขาออกไม่ได้ไม่ได้มาพูดว่าหัวจันมาเลยลุงจันมาว่ามันนี่ไม่ได้ลูกชายของข้าหวังมันเท่าไหร่กูเรียกผีอะไรอะไรผมไม่มีนะผมไม่มีพระเจ้าอยู่หัวนะโอ้ยลุงนี่ก็มาประสิทธิ์ลูกชายทุกคนนี่ลุงนี่ลุงมานั่งข้างๆนี่ลุงมาอะไรนะมีคุณนาราเทพก็ได้ส่งข้อความพยายามโทรมาหาผมทาง Facebook บอกว่าเรียนอาจารย์ที่นับถือผมได้ข้อมูลจากติ่งส้มว่า1รัฐบาลใช้งบประมาณสถาบัน 30,000 ล้านสถาบันเอาไปทำอะไรบ้างนะครับ2วังที่สนามบินน้ำขายเพราะเป็นหนี้นะ3องค์พระเทพโดนยิงขาจริงหรือเปล่านะ4สถาบันค้ายาเสพติดจริงไหมนะ5สถาบันมีเมียเป็นพันๆคนและอีกมากมายที่ติ่งส้มโดนเป่าสมองเรียนอาจารย์ช่วยหาข้อมูลเหล่านี้ออกคลิปแจ้งความจริงให้ประชาชนทราบด้วยผมก็ได้ตอบติ่งส้มได้พอประมาณเขารับข้อมูลใส่ร้ายสถาบันซึ่งเป็นการใส่ร้ายทำให้เกิดการเกลียดชังสถาบันโดยที่ไม่เป็นจริงนะครับแล้วก็ขอให้ผมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ช่วยตอบด้วยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่คุณนราเทพนะฮะได้โพสต์ข้อความแล้วก็ถามผมมาจากงานวิเคราะห์นะครับเราได้เห็นได้ทราบเรื่องเหล่านี้ในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใน YouTube นะมีการเผยแพร่ใน Facebook ก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมานะเพื่อใส่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลปลอมข่าวปลอมเพื่อดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์มายาวนานนะที่ผ่านมาผมก็พยายามจะอธิบายในฐานะประชาชนในฐานะนักวิชาการในฐานะสื่อมวลชนนะครับให้หุ้นส่วนได้รับทราบความจริงเพราะสุดท้ายมันยืนอยู่บนความจริงไม่นอกเหนือจากความจริงหลักเหล่านี้เรียกว่าอะไรนะฮะหลักเหล่านี้เรียกว่าทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเป็นหลักคิดของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแห่งประเทศไทยที่นำมาใช้ในประเทศไทยประมาณปี2500
และถูกสลายไปในปี2523ตามแผน 66/23 ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์จากข่าวลือลักษณะดังกล่าวเป็นที่มาของเหตุการณ์6ตุลาไปฮะ14ตุลา16และ6ตุลา19จนเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษาออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านมีคนได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากจากข่าวลือข่าวปลอมที่เกิดขึ้นเอาละนะฮะมาข้อที่1เลยอธิบายให้คุณสุเทพและบรรดาหุ้นส่วนทราบนะบอกว่ารัฐบาลใช้งบประมาณสถาบัน 30,000 ล้านสถาบันเอาไปทำอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ร้อยละ99เป็นงบประมาณนะของข้าราชการนะโดยเฉพาะทหารและเจ้าที่ภายในพระบรมมหาราชวังต่อปีนะครับเงินที่พระมหากษัตริย์ต้องได้รับพระมหากษัตริย์ทรงไม่รับนะครับส่งมอบคืนรัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแต่ไอ้สมัยรัชกาลที่9ตราบจนถึงปัจจุบันนะฮะว่าง่ายๆในหลวงไม่เอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้นะฮะเงินที่มากขึ้นตอนนี้ 30,000 กว่าล้านเป็นเงินของทหารที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและเจ้าที่ของนะฮะพระบรมมหาราชวังทั้งหมดนะนี่คือข้อที่1 นะอธิบายให้เข้าใจ2วังที่สนามบินน้ำขายเพราะเป็นหนี้เคยขายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นหนี้นะขายเฉยๆแล้วต่อมาในหลวงรัชกาลที่9ได้มีการซื้อคืนมาปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของราชวงศ์จักรีตราบจนถึงปัจจุบันนั่นคือข้อที่2นะครับข้อที่3องค์พระเทพโดนยิงขาไม่มีพระเทพไม่เคยโดนยิงขานะพระเทพล้มเพราะสุนัขเนี่ยที่ทรงเลี้ยงเนี่ยชนนะแล้วก็ทำให้ท่านขาเจ็บมีแค่นั้นไม่ได้โดนยิงขาไม่ได้มีข่าวลือการยิงขาแต่อย่างใดนะฮะความจริงแค่สุนัขทรงเลี้ยงเนี่ยซึ่งตัวใหญ่นะฮะวิ่งชนพระองค์ท่านได้เคยได้รับบาดเจ็บที่ขาแค่นี้เองนะ4สถาบันค้ายาเสพติดเหรอสถาบันไทยเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นต้องค้ายาเสพติดนะเพราะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีมากมายนะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อก่อนนี้อยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปัจจุบันย้ายโอนมาเป็นของพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไปแล้วนะครับมีจำนวนมากสมัยตอนอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะที่คณะสดรยึดทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดมาอยู่ในการดูแลของรัฐบาลเนี่ยคณะสดรเนี่ยเขาก็เอาเงินของรัฐบาลเนี่ยเงินของพระมหากษัตริย์ไปทำการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำเรื่องของโรงปุ๋ยนะฮะไม่ว่าจะทำธนาคารเนี่ยเป็นต้นนะทำโน่นนี่นั่นเยอะแยะหมดเลยนะครับจนเป็นที่มาของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็มีผลกำไรเข้ามานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องไปค้ายาเสพติดไม่มีความจำเป็นเลยมันเป็นแค่ข่าวลือเพื่อดิสเครดิตสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะราชวงศ์จักรีแค่นั้นเองคำถามต่อไปคือสถาบันมีเมียเป็นพันคันคนนะจริงหรือเปล่าอันนั้นในหนังฮะในหนังอันนั้นคงเป็นในหนังแล้วล่ะนะไม่รู้หนังเรื่องอะไรนะไม่มีไม่จริงนะมันเป็นไปไม่ได้มันตลกนะมันมีแต่ข่าวลือข่าวลวงข่าวลับอ้างมาลู้มุดอยู่ใต้ที่นอนไม่จริงอ่ะไม่ใช่อ่ะเรื่องเหล่านี้เรื่องของเรื่องชู้สาวพยายามมาโจมตีเพื่อ discredit หรือลดความน่าเชื่อถือเอาละไอ้หลักคิดทั้งหมดที่ตั้งคำถามมา5ข้อที่ผมเนี่ยเป้าหมายของคนกลุ่มนี้เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วใครได้ประชาชนได้ประโยชน์เหรอประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรฮะคนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมืองที่ได้ประโยชน์พรรคการเมืองที่ได้ประโยชน์เพราะเขาจะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองโดยอ้างอะไรเดโมเครซีหรือประชาธิปไตยอันหลักคิดง่ายๆนะสมมติว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณว่าจีนจะมาเปลี่ยนการปกครองไทยเป็นคอมมิวนิสต์หรือสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยให้เป็นประชาธิปไตยได้มากกว่ามันมี2ทางเลือกฮะ1ไปเป็นคอมมิวนิสต์เลย2เหมือนเกาหลีถูกแบ่งแยกเป็น2เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ฝ่ายนึงเป็นคอมมิวนิสต์ฝ่ายนึงเป็นประชาธิปไตยสุดท้ายสิ่งที่เกิดในระยะที่ผ่านมาคืออะไรฆ่ากันเองฮะเป้าหมายเหล่านี้คืออะไรต้องหลักเรียกว่าแบ่งแยกแล้วเข้าทำการปกครอง
นะครับใครได้ประโยชน์นักการเมืองและพรรคการเมืองได้ประโยชน์ใครที่เสียผลประโยชน์ประชาชนเนี่ยพอเกิดสงครามดูอย่างในยูเครนดูอย่างในฮ่องกงดูอย่างในเคนยาดูอย่างในซูดานปัจจุบันเนี่ยลบกันเองเนี่ยใครได้ประโยชน์นักการเมืองและพรรคการเมืองได้ประโยชน์ประชาชนได้อะไรบาดเจ็บล้มตายโดยเริ่มต้นจากข้อมูลข่าวสารหรือ IO นะโดยใช้ AI หรือหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือในการปล่อยข่าวสารพวกนี้ในโซเชียลมีเดียให้มากที่สุดเป็นหลักคิดของคอมมิวนิสต์เมื่อก่อนเขาใช้อะไรใบปลิวแผ่นพับนะหนังสือปกขาวนะหนังสือพิมพ์ต่อมาก็พัฒนาเป็นเว็บไซต์ต่อมาเป็นพัฒนาเป็นวิทยุชุมชนต่อมาเป็นแอปพลิเคชันต่างๆ Twitter Facebook LINE นะ TikTok เห็นมั้ยมันพัฒนามีการพัฒนาทางการเมืองใช้สื่อเหล่านี้ในการหลอกลวงประชาชนโดยพวกเขาจะมีหลักที่สำคัญเลยคือการโกหกเขาจะโกหกซ้ำผมก็ทำคลิปมาอธิบายนะเรื่อยแต่พอมาอธิบายพวกเขาก็กดรายงานไม่ยอมให้พูดความจริงพวกเขาต้องเท่านั้นที่ต้องใช้คำโกหกเรื่อยๆผมก็นักสู้นะฮะก็ได้รับกำลังใจจากหุ้นส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือทำกันนะตอนนี้ผมก็แนะนำมาหุ้นส่วนใครมีกำลังช่วยกันทำคลิปเยอะๆนะจะได้อธิบายให้กับคนไทยได้รับทราบเพราะยุคปัจจุบันเป็นยุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลนะแอปพลิเคชันต่างๆที่มีณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอิทธิพลในระดับหนึ่งต่อไปสื่อใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook TikTok มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งเหล่านี้คือความจริงฮะที่จะอยู่มั่นคงตลอดไปและหลักที่สำคัญในการต่อสู้คือพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมพระบาทละมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อน
รณะแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืน